าพบกับช่องน้อยลิลินอีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาสอนทำมาเมลโลคุกกี้ค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยอันนี้แป้งสาลีเอผสมน้ำตาลไปช็อกโกแลตชิพค่ะอันนี้ไข่ไก่ค่ะเนยค่ะผงฟูค่ะดาร์กช็อกโกแลตค่ะผงโกโก้ค่ะมาเมลโลค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยเอาดาร์กช็อกโกแลตกับเนยใส่ลงไปได้จะผสมค่ะเราจะไปล้างบนน้ำร้อนค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็ละลายเสร็จแล้วนะคะเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนที่รอการตัวน้ำตาลละลายค่ะใส่ช็อกโกแลตที่ละลายลงไปนะคะที่เราไปต้มมานะคะคนที่เท่ากันเลยจะร้อนแป้งผงฟูโกโก้ลงไปเกลือด้วยค่ะเกลือสับก็ได้อยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้ของเรานะคะเราเป็นที่เป็นลูกเป็นร่างอยู่นะคะตอนนี้เป็นลูกเป็นร่างมากแล้วก็คอยเข้ากันเลยพอเข้ากันแล้วจะใส่ช็อกโกแลตชิพกับมาร์เมลโล่ลงไปค่ะเอาคนที่เท่ากันค่ะเราจะใส่กิวรีด้าลงไปค่ะตอนนี้แล้วก็โดคุกกี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สักแล้วก็ตักใส่ถาดเลยโอ้ตอนนี้เราก็ตักเสร็จแล้วเธอเป็นที่เป็นร่างไหมเอาไปอบกันเลยค่ะแล้วไปเจอกันนะคะปี๊ปี๊ปี๊ตอนนี้คุกกี้ของเราก็ออกจากเตาอบแล้วเราจะมาชิมให้ดูนะคะ อร่อยมากเลยค่ะมันมาเมลโล่แหละก็จบไปแล้วนะคะทั้งคุกกี้มันเมลโล่ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครเรื่องค่ะบ๊ายบาย